สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ R15 นะครับจะมาสอนวิธีติดกันขโมยนะครับใหม่เลยนะครับเพิ่งออกนะครับขั้นแรกนะครับดูตรงนี้ครับขั้นแรกดูสายไฟที่ออกจากเบ้าลูกกุญแจตรงนี้นะครับเราดูสายไฟสายไฟออกจากเบ้ามานะครับเดี๋ยวให้ถือกล้องถือแค่นี้นะแต่ไฟที่ออกจากเบ้าลูกกุญแจตรงนี้นะครับเห็นไหมที่เราเสียบลูกกุญแจตรงนี้นะครับแต่ไฟที่ออกจากเบ้าตรงนี้นะครับคือเส้นนี้นะครับเส้นเดียวเลยที่ออกจากเบ้าลูกกุญแจมาไล่มานะครับน้องเข้าไปนะครับดูตรงนี้นะครับเราไล่มาปุ๊บเราจะเจอปลั๊กนะครับมันคือปลั๊กสีแดงนี้นะครับเห็นมั้ยก่อนมันจะเป็นปลั๊กสีแดงนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับถอดปุ๊บนะสังเกตง่ายๆไฟหน้ารถจะไม่ออกครับลองส่องดูไฟหน้ารถจะไม่ออกนี่คือปลั๊กชีวิตกุญแจนะครับปลั๊กกุญแจอันนี้เป็นตัวผู้นั่นตัวเมียนะครับขโมยร้านเรานะครับโลโก้วันนั่นคือเกมช็อปนะครับโอเคถ้ามือเรามีนะครับก็จะมีอยู่3คู่คือปลั๊ก2ช่องปลั๊ก2ช่องสีแดงแล้วก็ปลั๊กคู่สีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะครับจะมีแค่3คู่อันนี้ปลั๊ก2ช่องนะครับ1คู่ตามด้วยปลั๊ก6ช่องอีก1คู่สีเหลืองตามด้วยปลั๊ก5ช่องอันนี้มี5ช่องขั้นแรกก่อนเอาปลั๊ก2ช่องก่อนนะครับก็จะไปต่อปลั๊กสีแดงตัวนี้นะครับที่เราถอดออกมาครับก็ไปถ่ายลงก็ได้น้องเอาถ่ายน้องมาอยู่ตรงนี้นะครับขั้นแรกเริ่มจากสีแดงนะครับก็คือเมื่อกี้มันต่อกันอย่างนี้นะครับอธิบายก่อนมันเสียบกันอย่างนี้ไว้มันเสียบไว้นะครับเสียบสีแดงแล้วเราก็ถอดสีแดงสีแดงปุ๊บเราก็นี้นะครับมาเสียบนะครับแล้วก็ขโมยผมไปซ่อมกลางเสียบปุ๊บนั้นอีกด้านนึงนะครับก็ไปเสียบสีแดงด้านในตรงนี้นะครับนี่คือเสียบคู่แรกไปแล้วครับคู่สวิตช์กุญแจแรกต่อไปนะครับคู่ที่2ก็คือนี่ครับมันจะเป็นสีเทานะครับเราก็จะไปต่อกับตรงนี้ครับปลั๊กสีดำปลั๊กสีดำข้างๆนี้นะครับปลั๊กสีดำต่อออกเข้าต่อปลั๊กสีดำออกแล้วจะขโมยผมนะครับขั้วมันจะไม่เหมือนขั้วจะเหมือนกันเลยลองดูอันนี้จะมี5นะครับได้ของผมก็จะมี5ก็ไปเสียบนี่คือสายสีชมพูนะครับเข้าไปปึ๊บจากนั้นอันนี้หมดไป2คู่แล้วครับแล้วคู่ที่3นะครับคือสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองมันจะมีอยู่นี่6เขี้ยวนะครับต่อครับปลั๊กสีขาวนะครับปลั๊กสีขาวคือตัวนี้ถอดออกเดี๋ยวมันจะมีคู่มือบอกอยู่นะครับก็คือมันไม่มีทางติดผิดเนาะมันจะเป็นคู่มาเลยเนี่ยคู่ปุ๊บแล้วผมก็จะเอานี่นะครับตามมวยผมไปซ่อมครับอ
ใส่ชาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปยึดน็อตตรงน็อตตรงนี้ไม่มีครับเออมีตัวนี้นะครับเราจะไปยึดน็อตตรงคงรถครับคงรถเราจะยึดน็อตตรงนี้นะครับจะมีน็อตตรงนี้อยู่แต่มันต้องเอาน็อตมายึดนะเนาะน็อตตรงนี้เอามันหมดมีอยู่แล้วมั้งเหรอไม่มีแน่จริงเห็นนะเดี๋ยวหาสายกาวกันนะครับเดี๋ยวสายกาวก็น่าจะยึดน็อตตรงนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวเรารอแตะไว้ก่อนนะที่ยังต้องยึดตรงนี้จะมาเทสกันนะครับคือการกดล็อก1ครั้งกดล็อก2ครั้งถ้าสตาร์ทที่หมดกด2ครั้งติดเลยให้ดับเครื่องกดล็อกถ้ามีถ้าล็อกปิดเสียงล็อก2ครั้งนะครับใครโดนรถเรารถไม่ร้องแต่มีไปเลี้ยวออกสมมุติมีโจรมาแทงดูแจสมมุตินี่แจผีนะครับแทงเข้าไปเดี๋ยวจะบอกลูกค้าว่าติดตรงไหนโอเคเนาะก็วันนี้มารีวิวคร่าวๆนะครับ R15 นะครับโอเคครับ